สวัสดีค่ะกรมพัฒนาที่ดินสัญจรวันนี้เรามาอยู่ที่พื้นที่ของตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองค่ะซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะคะได้เป็นพื้นที่รับน้ำในช่วงที่เกิดอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมาค่ะจะเห็นได้ว่านะคะวันนี้ค่ะปริมาณน้ำลดลงค่ะแต่ก็ยังทิ้งร่องรอยความเสียหายให้ทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมไปถึงกรมพัฒนาที่ดินได้นำเอาเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะมาเข้าร่วมโครงการค่ะเกษตรอาสาร่วมใจฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลดค่ะซึ่งวันนี้นะคะทางด้านของกรมพัฒนาที่ดินนำโดยนะคะท่านพัทรพรโสเจยะนะคะรองอธิบดีได้มาในพื้นที่นะคะแล้วก็ได้มีการนำเอาน้ำหมักนะคะหรือสารเร่งพอดอ6ค่ะมารดในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังแล้วก็แจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ค่ะทั้งนี้นะคะก็เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรรวมถึงชาวบ้านที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับนะคะน้ำมีกลิ่นเน่าเหม็นรวมไปถึงยุงรำคาญด้วยค่ะตอนที่มานะมันจะเริ่มแดงแล้วเป็นฝุ่นแบบกลิ่นเมียนะคะนี่พอเราทางกรมสารที่ดินเนี่ยเอาน้ำมาล่าเลยใส่ถังวิ่งมาให้เลยแล้วก็มาล่าทุกที่นะคะดีขึ้นน้ำจะไม่เหม็นเช่นจะมีกลิ่นพอระหกนิดหน่อยแต่เราก็ดีกว่าเหม็นอะเกษตรอาสาร่วมใจฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำท่วมเนี่ยนะคะก็เป็นโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ให้ทุกหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เข้ามาร่วมดูแลพี่น้องเกษตรกรและประชาชนที่ประสบอุทกภัยนะคะว่าหลังจากน้ำลดแล้วในช่วงเริ่มแรกจะบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นได้ยังไงนะคะแล้วรวมทั้งเพื่อที่จะสร้างขวัญกำลังใจและความผ่อนคลายจากความทุกข์ด้วยโดยทุกหน่วยงานจะนำปัจจัยการผลิตหรือการช่วยเหลือที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงานลงมาช่วยกรมพัฒนาที่ดินก็เช่นกันนะคะพอหลังน้ำลดเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำท่วมขังอาจจะมีกลิ่นเหม็นน้ำเน่าเสียหรือมียุงนะคะก็เป็นสิ่งที่รบกวนประชาชนทางกรมพัฒนาที่ดินก็จะมีสารเร่งพอดอ6น้ำหมักชีวะ5พอดอ6ซึ่งช่วยในการกำจัดน้ำเสียและกลิ่นเน่าเหม็นนะคะให้บรรเทาลงได้โดยทางสถานีพัฒนาที่ดินอ่างทองก็ได้นำน้ำหมักชีวภาพเป็นรถนะคะวิ่งมาราดในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังแล้วอีกส่วนหนึ่งก็มอบน้ำหมักชีวภาพที่เป็นขวดบรรจุขวดมอบให้ประชาชนไว้ใช้แล้วนอกจากนั้นแล้วในส่วนของถ้ายังไม่เพียงพอหรือมีความจำเป็นต้องใช้อย่างต่อเนื่องเราก็มีสารเร่งซูเปอร์พอดอ6นะคะให้ทางพี่น้องเกษตรกรผลิตเองได้อีกส่วนหนึ่งซึ่งตรงนี้ทางสถานีพัฒนาดินอ่างทองก็เข้าไปช่วยสนับสนุนในพื้นที่น้ำท่วมทั้งหมดนะคะแล้วนอกจากนั้นแล้วก็ยังได้เข้าไปให้ความรู้กับเกษตรกรที่ทำไม้ผลนะคะไม้ผลว่าถ้าน้ำท่วมขังก็แนะนำว่าการจัดการหลังน้ำท่วมเป็นยังไงเช่นไม่เข้าไปเหยียบย่ำในแปลงพืชหรือค่อยๆพรวนดินให้เลื่อนซุยหลังจากที่พอจะแห้งแล้วนะคะส่วนในการที่จะต้องปลูกพืชผักต่างๆนี้ก็จะเข้าไปแนะนำการปรับปรุงบำรุงดินหลังน้ำลดรวมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่ทางสถานีพัฒนาดินอ่างทองมีแก้ปัญหาตามสภาพนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ทางกรมพัฒนาที่ดินโดยสถานีพัฒนาที่ดินในจังหวัดที่มีน้ำท่วมจะเป็นผู้เข้าไปดำเนินการสนับสนุนงานของกระทรวงเกษตรค่ะ